สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางFacebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูก๋วยจั๊บน้ำใสหมูกรอบครับตัวน้ำซุปก๋วยจั๊บของเราเนี่ยมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นนะครับมาพร้อมกับหมูบะช่อเลือดแล้วก็ไข่ต้มด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือหมูกรอบครับวันนี้แดดดี้มีสูตรหมูกรอบแบบเร่งด่วนที่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเราก็สามารถทำหมูกรอบอร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับตัวหมูกรอบเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วหนังนี่ก็ฟูกรอบเข้ากับเมนูก๋วยจั๊บน้ำใสได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ทำครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยชอบทานมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเราก็จะมาทำหมูกรอบกันก่อนนะครับวันนี้แดดดี้ใช้เนื้อหมู3ชั้น1กิโลกรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำเยอะๆเลยนะครับตัวหมูกรอบที่เรายังไม่ได้ทอดเนี่ยเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะทานเราก็นำออกมาทอดทานทีละชิ้นแบบนี้ได้เลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนำมาตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับแดดดี้ซื้อหมู3ชั้นมาจากแมคโครนะครับเขาก็จะหั่นให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับเราจะมาตัดแบ่งครึ่งเพื่อที่เราจะได้นำไปอบได้สะดวกนะครับจากนั้นเราก็กรีดผ่าหนังให้เป็นเส้นยาวๆตามเส้นของหมูกรอบเลยนะครับเราจะกรีดหนังให้ทะลุถึงชั้นของเนื้อเลยนะครับต่อไปเราก็จะบั้งให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งก็จะมีความหนาประมาณ1เซนนะครับเพื่อนๆอย่าหั่นให้หนามากเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทอดเนี่ยตัวหนังมันจะไม่ฟูนะครับขั้นตอนต่อไปเราล้างทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เทเกลือลงในฝ่ามือสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็นำไปถูให้ทั่วหมู3ชั้นเลยนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในที่เราบั้งไว้ด้วยนะครับวิธีการนี้จะทำให้เกลือเนี่ยมันกระจายทั่วทั้งชิ้นแล้วก็ไม่เค็มมากจนเกินไปด้วยนะครับถ้าเราทำทานกับก๋วยจั๊บเนี่ยเราใส่เกลือแค่นิดเดียวพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปแล้วก็จะทำให้รสชาติก๋วยจั๊บของเราเสียด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเข้าเตาอบลมร้อนครับวันนี้แดดดี้ใช้อุณหภูมิ250องศารอบแรกเราจะอบที่1ชั่วโมงก่อนนะครับพอครบ1ชั่วโมงเราลองใช้ครีมเคาะที่ตัวหนังดูนะครับถ้าชิ้นไหนที่ยังไม่กรอบเนี่ยเราย้ายมาไว้ตรงขอบนะครับเพราะว่าตัวหม้ออบลมร้อนเนี่ยความร้อนส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงขอบนะครับจะสังเกตว่า3ชิ้นที่เหลือเนี่ยเสียงนี้เริ่มกรอบแล้วนะครับส่วนชิ้นที่เราย้ายไปไว้ตรงขอบเนี่ยมันยังไม่กรอบนะครับเราจะอบต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับพอเราอบครบครึ่งชั่วโมงนะครับเราลองใช้ครีมเคาะอีกรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าทุกชิ้นเนี่ยเสียงนี้กรอบหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำไปพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับพอหมูกรอบของเราเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำหมูกรอบลงไปทอดได้เลยครับถ้าเพื่อนๆมีตะแกรงนะครับเรานำมาลองก่อนตัวหมูจะได้ไม่โดนกับกระทะโดยตรงแล้วตัวหมูเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยไหม้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีตะแกรงเนี่ยเราใช้ครีมช่วยจับยกแล้วก็เอียงไปเอียงมาแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับตัวหนังเนี่ยมันจะได้ฟูกรอบได้เต็มที่แล้วก็ไม่เป็นรอยไหม้ด้วยนะครับพอตัวหนังมันฟูกรอบแล้วเราก็ทอดด้านข้างให้เหลืองกรอบเลยครับทอดทั้งสองข้างให้กรอบนะครับจากนั้นเราก็ทอดด้านเนื้อครับพอเหลืองกรอบทั่วทั้งชิ้นแล้วเราก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำหมูกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้วิธีการทำหมูกรอบแบบละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่แดดดี้ขึ้นให้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมของก๋วยจั๊บนะครับอย่างแรกเป็นน้ำซุป3ลิตรกระดูกเล้ง500กรัมซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชากระเทียมบุบประมาณ10กลีบรากผักชี3รากรากขึ้นช่าย2รากตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหอมนะครับต่อไปเป็นเลือดไก่1ก้อนเราหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับต่อไปเป็นเส้นก๋วยจั๊บแต่ที่ซื้อมาจากแมคโครนะครับจะเป็นเส้นก๋วยจั๊บแบบแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปในส่วนของหมูบะช่อนะครับเราใช้หมูบด400กรัมผสมกับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็3เกลือ1ช้อนโต๊ะเราใช้รากผักชี3รากกระเทียมประมาณ10กลีบแล้วก็พริกไทยป่นประมาณ1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นกระเทียมสำหรับทำกระเทียมเจียวนะครับเราใช้ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำน้ำซุปไปตั้งไฟแรงนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระดูกเล้งลงไปครับ
บางคนจะใส่ทั้งกระดูกเล้งแล้วก็กระดูกข้อไปด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมบุบลงไปแล้วก็รากผักชีแล้วก็รากขึ้นช่ายบุบครับตั้งต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดเลยนะครับระหว่างรอเราก็มาทำหมูบะช่อกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่หมูบดลงในครกจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยครับจากนั้นเราก็ตำเบาๆเพื่อเป็นการนวดแล้วก็เป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับถ้าเนื้อหมูเหนียวติดกับสากแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นมาเตรียมปั้นก้อนใส่ในน้ำซุปได้เลยครับเรากลับมาดูที่น้ำซุปของเรานะครับพอน้ำซุปเดือดแล้วมันจะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้เราก็ตักออกให้หมดเลยนะครับเพื่อเราจะได้น้ำซุปที่ใสครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสครับอย่างแรกใส่ซีอิ๊วขาวเกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำหมูบะช่อที่เรานวดไว้เมื่อสักครู่นี้มาปั้นก้อนใส่ลงไปได้เลยครับเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆหลวมๆนะครับไม่ต้องปั้นจนแน่นจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในน้ำซุปได้เลยครับตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะได้ความหวานความหอมจากหมูบะช่อด้วยนะครับพอหมูบะช่อสุกเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราเบาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่เลือดที่เราหั่นเป็นก้อนลงไปครับจากนั้นเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆใช้เวลาตุ๋นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับระหว่างรอเราก็จะมาเจียวกระเทียมรอนะครับตัวกระเทียมเจียวเนี่ยเราจะใส่โรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมส่วนน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยเราจะใส่คลุกกับเส้นเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันแล้วก็ทำให้เส้นมีความหอมด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยมาคลี่ออกเป็นแผ่นนะครับเพื่อไม่ให้เวลาที่เราไปลวกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันนะครับคลี่ออกเป็นแผ่นก่อนแล้วเวลาเราไปลวกเนี่ยมันจะม้วนกลมสวยนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นเราก็นำเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยลงไปลวกได้เลยครับเราจะใส่ทีละน้อยนะครับอย่าใส่ทีเดียวเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะม้วนซ้อนกันแล้วก็จะไม่กลมสวยครับเราคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเส้นก๋วยจั๊บเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็ม้วนเป็นรูปกลมสวยแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำได้เลยครับนี่นะครับตัวเส้นก๋วยจั๊บก็จะม้วนเป็นเส้นกลมสวยเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำน้ำมันกระเทียมเจียวมาราดแล้วก็คลุกกับเส้นก๋วยจั๊บให้ทั่วเลยนะครับเพื่อป้องกันเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยติดกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความหอมให้กับเส้นก๋วยจั๊บของเราด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำหมูกรอบมาหั่นเป็นชิ้นพอคำได้เลยครับนี่นะครับรอยที่เราบ้างไว้เนี่ยเวลาเราหั่นมันก็จะหั่นง่ายนะครับไม่ต้องมาสับแรงๆตัวหมูกรอบก็จะไม่แตกด้วยนะครับพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยครับอย่างแรกเราก็ตักเส้นก๋วยจั๊บใส่ลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำซุปแล้วก็หมูบะช่อเลือดแล้วก็ไข่ต้มครับเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของก๋วยจั๊บน้ำใสนะครับก็คือความหอมของพริกไทยนะครับมันจะมีทั้งความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเด็กทานด้วยนะครับเราสามารถใส่พริกไทยป่นลงไปในน้ำซุปได้เลยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนทำให้ก๋วยจั๊บของเราเนี่ยอร่อยขึ้นนะครับแต่วันนี้แดดดี้ทำให้เด็กๆด้วยนะครับเราก็เลยจะไม่ใส่ลงไปในน้ำซุปเราจะใส่พริกไทยลงไปในถ้วยแทนนะครับพอเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูกรอบกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมผักชีครับสุดท้ายเราก็โรยพริกไทยเข้าไปนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเมนูก๋วยจั๊บน้ำใสหมูกรอบครับเป็นเมนูที่แดดดี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยชอบทานมากๆเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำทานทำขายหรือว่าจะทำเลี้ยงแจกจ่ายกันในญาติพี่น้องได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ